สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูตัวอย่างของการพิสูจน์นะครับโดยสิ่งที่เราจะพิสูจน์แล้วก็ดูรายละเอียดเนี่ยจะเป็นความจริงยุคคลาสสิกเลยนะครับว่าสแควร์รูท2เป็นจำนวนอัตตกยะนะครับอันนี้เป็นบทพิสูจน์ของยูคลิดนะครับยูคลิดซึ่งจริงๆความจริงที่ว่าสแควร์รูท2เป็นจำนวนอัตตกยะเนี่ยเป็นความจริงที่เรียกว่าทำให้โรงเรียนของพีทาโกรัสนี่สั่นคลอนเลยเพราะว่าความเชื่อแรกๆก็คือว่าจำนวนทั้งหมดสามารถเขียนอยู่ในได้ในรูปของสัดส่วนนะครับของจำนวนเต็มนะครับนั้นพรูฟนี้ก็มีความจริงข้อนี้ค่อนข้างสำคัญแล้วก็เป็นอะไรที่อาจจะน่าตื่นตกใจมากในสมัยก่อนนะครับ เรามาทบทวนนิยามกันสักนิดนึงก่อนแล้วกันนะครับนะครับว่าอะไรคือจำนวนอัตตกยะนะครับก็นิยามนะครับจำนวนเราเรียก x นะครับเป็นจำนวนตรรกยะนะครับถ้าเรามักจะบอกว่า x สามารถเขียนได้อยู่ในรูปของเศษส่วนทีนี้ความหมายที่ชัดเจนก็คืออะไรครับก็คือมีจำนวนเต็มนะครับ2จำนวน a แล้วก็ b นะครับที่x เท่ากับ a ส่วนด้วย b นะครับจำนวนอัตตกยะก็คืออะไรก็ตามที่ไม่ใช่จำนวนจริงที่ไม่ใช่จำนวนตรรกยะนะครับโอเคนะฮะทีนี้ข้อสิ่งที่น่าสนใจของพรูฟนี้ก็คืออย่างนี้ครับคือถ้าเราจะบอกว่าจำนวนจริงจำนวนหนึ่งเป็นจำนวนตรรกยะเนี่ยเราทำไงครับเราก็บอกว่าสมมุติเราจะบอกว่าตัวอย่างนะครับ 0.5เป็นจำนวนตรรกยะเราทำไงครับเราก็เนื่องจากนิยามเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าการขึ้นอยู่กับการมีอยู่ของจำนวนเต็ม2จำนวนคือ a และ b นี่นะครับนั้นเราก็แสดงว่าสมมุติว่าเรา 1.5 เนี่ยมันคือ1ส่วน2นะครับเพราะนั้น1ก็คือ a 2ก็คือ b เพราะนั้นก็แสดงได้นะครับทีนี้เราจะบอกว่าจำนวนจริงบางจำนวนเป็นจำนวนอัตตกยะเนี่ยเราจำเป็นจะต้องพิสูจน์อะไรที่มันลึกซึ้งกว่านั้นนะครับคือเราจะยกตัวอย่างมาบอกว่าจริงๆแล้วเราทำแบบนี้ไม่ได้ครับคือเราบอกอ๋อรูป2เนี่ยสังเกตว่าไม่เท่ากับ1ส่วน2นะเพราะนั้น1 1ก็ไม่ใช่ a 2ไม่เท่ากับ b ก็ไม่เท่ากับอะไรอีกล่ะ1ส่วน3ก็ไม่เท่า2ส่วน3ก็ไม่เท่า4ส่วน5ก็ไม่เท่าลองไปได้เรื่อยๆครับซึ่งการพิสูจน์อันนี้เนี่ยมันไม่พอที่จะบอกว่า1ส่วน2ไม่ใช่จำนวนตรรกยะนะครับเพราะนั้นเราจำเป็นจะต้องใช้การให้ผลที่รัดกุมกว่านั้นคือจะแทนไปทีละค่าเนี่ยไม่ได้แน่นอนโอเคไหมฮะนะครับเดี๋ยวในคลิปชุดนี้เนี่ยนะครับผมก็จะแบ่งออกเป็นตอนย่อยๆนะครับแต่ละตอนก็จะไม่ค่อยต่อเนื่องกันแล้วก็จะมีช่องโหว่อะไรค่อนข้างเยอะนะครับก็คือเดี๋ยวเราจะให้ดูพรูฟทั้งหมดก่อนนะครับในตอนถัดไปนะครับแล้วก็พรูฟนั้นก็จะมีการกระโดดข้ามขั้นหลายจุดนะครับทิ้งไว้เป็นการบ้านเพื่อจะได้เอาให้คิดนะครับแล้วก็จะดูคิดต่อไปเพื่อประกอบเป็นพรูฟทั้งหมดนะครับเพราะนั้นคลิปแรกที่จะเกิดเกี่ยวกับบทพิสูจน์นี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนครับขอบคุณครับ